ติดติงหัวมันหน่อยครับว่าไงครับหัวหน่อยแซ่บนี่พี่น้องเอ้ยมันเต็มนะเขาจะสาลุดบอกฉันผ่านรู้จักใช่อืมอ้าวกินคำหน่อยพี่น้องเอ้ยเบิ้ง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 หอมหอมนี่คือปลาเห็ดนั่นเลยครับน้ำมันถั่วมันหรือกับปลาเห็ดตะไคร้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับเสาร์นี้นะครับผมกับทีมงานนะครับสามคนยายหมวยสาวรันนะครับบ่ยุ่งสิผ้ามาขุดมั่นนะครับมื้อนี้สิผ้ามาขุดมั่นแซงนะครับสิได้หลายงื้อบ่ก็อยู่ติดตามนะครับไปไปเบิ่งเลยครับมันมาแม่นขุดง่ายๆเด้อมั่นแซงกันเด้อมันไปเรื่อยๆเด้ตามหามาขุดเอาที่นั่งก่อนแล้วครับโอ้โหหัวมันเสียโอ้นี่อยู่แค่นี้โอ้โหก็ไม่ได้เอาหยากแม่ไม่ได้หัวใหญ่ๆนี่ครับขี้ต้มหัวใหญ่เนาะข้าแล้วมันขืนเขาเอาหัวมันนี่เดี๋ยวใกล้ๆใกล้ต้องหัวจะกลนจะเคลื่อนก่อนมีเด็ดติ่งเงินตามไปต้องไม่ได้เลิกดอกคุณยายที่สุดจ้าต้องมีอีกเลยเนาะมันจะไปถามคนนะครูไม่เป็นเองก็จะเห็นได้ว่าเมืองบ่ได้จริงๆนี่ครับเครื่องมันแซงครับใบจะเป็นสีเถอะครับนี่ใบเครื่องมันแซงนะครับใบใสๆอย่างสีนะครับเห็นปะนี่แล้วก็เครื่องว่าเครื่องมันแซงนะครับซึ่งจะเป็นมันที่ออกเป็นมูนะครับเครื่องหนึ่งเป็นเงาโอ้คือหนึ่งเป็นเศร้ากันยังมีเลยคันถือคู่มันหมานน่ะมันยาวไปเรื่อยๆนี่ครับแต่เขาได้สองหัวถือว่าสุดยอดแน่เลยคุยไปทำเต้นมันเลยเดี๋ยวบางแย่หมวยขดกับเพราะว่าเครือมันไปเรื่อยๆนะครับในหากดินมันก็มันว่าขุดง่ายๆติดติงหัวมันหน่อยครับหัวง่ายครับหัวง่ายแซ่บเต้นอยู่ใบนี่ครับเครือมันแซงครับนี่แหละใบมันมันต้องหลายๆเครือโอ้กินคือกินหม้อหนังถึงเป็นนี่ครับขาวๆในแม่นหมดครับขาวๆนี่ครับหัวมันว่ามันแซงก็ได้เงื้อหน่อยครับได้ไหมวันนี้ฮะกระทู้ใหม่คือเก่าครับครับมันแซงเหรอครับจริงๆที่หัวใหญ่กว่านี้ด้วยครับนี่คือตามต้นของมันแซงครับนี่คือหากครับหากสีคือหากที่มีหัวครับหาที่นี่หัวพอแล้วครับเห็นแล้วครับหัวใหญ่ๆงามๆเลยครับนี่อีกหากนึงครับตามไปครับมองมาหากสินะหากมันไปไกลแล้วมันหัวมันใหญ่ทีว่าแล้วไปนึกไอ้หาดิ้น
เก่ามันหางมันแก่ก็ต้องหาหางใหม่ๆครับบีบแล้วก็พองวัดอ่ะกับเห็นปะกับหัวอ่อนผมมาที่เตานะครับเคลือต้นมันครับตรงเดียวหัวครับเห็นปะนี่มันเนาะครับป่ะเดี๋ยวไปใส่กระตาครับป่ะนี่ครับหัวใหญ่ๆครับบางทีนะครับนี่คุณเล่นน้ำมือคุณหน่อยแน่แต่ลูกนี่คุณเล่นเล่นคุณเล่นได้สามคนโอ้เราก็ไปเรื่อยมันเป็นยังเนาะว่าบดเอาเป็นยังบ่นิดขาโดนคือเป็นขาคุยจังสี่เป็นเงาไม่มาเนี่ยค่อยตามนี่เงาง่ายจังสี่เลยแม่งข้างผู้ยืนตึงเพื่อนใกล้เถื่อนตัวนี้เห็นหัวน้อยนี่เออมันมีจริงค่ะแต่ว่าหน่อยหน่อยกินง่ายเป็นคนผัวก็สี่ฟุตเองนี่แม่สี่ฟุตมันเลยเขามาโยงครับคุณมาลาเทียบโย่เดี๋ยวลาเดือดเดี๋ยวลาเดือดเดือดนะไปเลยไปเลยเบื่อหน่อยเนาะกับเชื่อมันครับมีเชื่อมันนี่จริงมันระวังเรื่อยเชื่อมันมันไม่เชื่อเราเชื่อไงมันจะดื้อเชื่อมันไม่เชื่อเรามันใจเนาะว่าเด็กหัวเลยเนาะนี่บ่มันได้หัวทั้งไหนเห็นบ่เห็นคุณกองกวางครับอันนั้นหัวใหญ่ขึ้นมาแล้วถึงมันต้องปิงเลยโอ้โหครับอันนี้มันยังเงินมันนกค่ะมันแซงโอ้ยนอนๆตาตาแล้วก็แล้วหลอดบ่เนาะตอนนั้นมันรู้นี่เชื่อมีวงจรไปจังไสบ่จับไรติงดึงหาเขื่อนมีอย่างนี่หากมันเอาหากมันนี่น้องสิตำหากมันนี่มันเลยมาตำหากแต่ยี่เห็นในขาดไหมเนาะเดี๋ยวก็ไปใกล้ปูปูปูดีคุณได้บอกว่าคุณมาเดี๋ยวไปใกล้ๆกับเบิ้งหัวใกล้ๆเนี่ยจริงๆแม่มันก็ติดหัวกันตั้งแต่หัวมันบ่คือกระกัดตั้งแต่เดี๋ยวกำลังสำรวจเด้ออันนึงอาชีพเล็กเตี๋ยอยู่ตอนนี้กำลังลงไปสำรวจครับพูดนานนี้ก็มวนอยู่เลยนะกินบ่ค่อยแกนโอ้พอแล้วระบุกระเบิดพี่น้องโอ้ยนี่โอ้โหลูกระเบิดโอ้มันแม่นมามันเก่าขัดแน่ใหม่สิน้องเปียกไปคุณมองเขาเฮ็ดขาดมือได้น่ะเขาว่าสิหัวใหญ่แง่สำลูกแก้วครับโถมเลยครับดีๆเด้อนี่เกิดไหมครับหางมันนี่เชื่อมันครับแต่ถ้าเหลือก็เคลื่อนใหญ่ๆจะน้อยครับยังสินเคลื่อนนี่นี่ครับติ่งนะครับโอ้หน่อยปวดเบ้าครับกำลังออกเข้าตรงน้ำติ่งใหม่อันนี้ขาดครับนี่อันตัวดีขาดครับตัวใหญ่ได้แล้วนั่นจุ๋มหัวใหญ่โอ้โหที่เก่าด้วยนี่พูดหาล่องเรือๆตรงนี้ได้แล้วรุ่นมั้งครับเอ้ครับ
นี่พี่น้องเลยนี่ครับอันนี้ครับลงไตกันครับลงจับเบาๆเลยมันจะไม่ขาดขาดมันจะขาดหักมันสต็อปมามุมพี่นี่ครับพี่หอมพี่หอมมันหน่อยปวดเอาผงหัวเหรอผงหัวระเบิดแล้วนี่ครับของหากนี่ครับอยู่ใกล้ๆครับปึ๊บโอ้งามเติบครับหัวนี่ครับนี่จอดสุดยอดนี่ครับเรื่อยๆครับเดี๋ยวขุดต่อครับเหลืออีกเงานึงครับพอแล้วครับพอลูกระเบิดแล้วถึงมาแล้วโอ้ให้ถือไปหนึ่งพุงกันครับอือหือนี่ครับถมใบเด้อครับเด้อถมหากันไปครับพี่หน่าสิได้กินไหมบ่แม่นว่าขุดแล้วบ่ถมเด้อครับหัวแม่เนี่ยพ่อของใหญ่มวยค่ะในลายบอกโอ้ในลายเติมตัวนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆขาดบังบ่ขาดบังตั้งสติของใหญ่มวยคุณมันนี่อาศัยคุณมันเด้อค่ะคุณมันบ่เก่งคุณมันบ่ค่อยเก่งคุณมันพออะไรกินอยู่แค่สิกินที่ชาวบ้านเขาหนีน้ำดังงัวหลายดังตีมันจะต่ำปุ๊บมันตัวไอ้เกลือมนผักเนาะมนก็ไม่ได้กินเพื่อมันมนผักต่างหากพอที่กันไงเรื่องแต่ว่าทางห่างเป็นแม่เครื่องไงมองได้หกบอกแต่ใหญ่หมวยเห็นนอบาอยู่จึงได้ใจผู้เฒ่าเสียงอายุร้ายแล้วเราหมุนไปสิจ๊ะบัวดอกขนาดนั้นดอกหายโซ่เบิ้งหน่อยโอ้ใหญ่เติบอยู่ตัวน่ะกำลังอันนี้เครื่องไม้ครับยิงเหงามันยังคือตัวหนันเนาะตัวนี้ต้องอย่างด้วยไม่ใช่ล่ะผู้เจ้าของถามหาเจ้าของถ้ามีคนมาตามหาโบเฮาจะหาเจ้าเนี่ยเนี่ยที่ประเทศล่ะโอ้หัวบอลใหญ่ไม่หน่อยทมใหม่ครับหัวมันแล้วโอ้ต้องแรงต้องแรงเหลือเนาะหัวฟังไปเอาเครือมันฟังไปหัวไปตุ่มกินดีหน้าของยายหมวยค่ะตาปีกโอ้ยอ่ะพ่อเบิ้งหอมหน่อยแห้งหน่อยก็ไว้อันแนวมาเนี่ยง่ายไรก็บ่แสบตุ่มซุกหยาแบ่งตั้งแต่กุดเลยมั้ยบ่กุดยุ่งเริ่มแล้วได้นี่โ
นี่ยตรงๆย่ายหมวยได้อีกแล้วมันเนาะมาได้สิมองนี่ยังเลยกันด้วยจะเสียนยางเขาสักหนึ่งเกี่ยวเนาะอืมอ่ะนี่เก็บผ้าที่ทำยืดที่กระโปรงไว้นะยายนี่ของยายมาแล้วส่วนตัวต้นมันเคลือบโอ้ยไงนี่อะไรวะครับโอ้ยอ่ะสาบเถอะโอ้ยผมคิดว่าติดอยู่ไกลๆครับนี่เดี๋ยวตามไปอีกครึ่งนึงครับมาดูดิว้าชุดแล้วดีครับผมกำลังงานเอาอยู่กำลังไล่เครือก่อนไล่เครือด้วยเครือมันหลายแล้วก็ต้องจับเครือให้ได้เพราะว่ามันมีหลายแบบนี่ครับทำนี่นะครับบุกแก้วเปล่าผมใหม่เหมือนมันเป็นมันใหม่อยู่ปุ่นเกี่ยวเขาแล้วใหญ่เหมือนแล้วได้นี่แต่หัวประมาณนี้เมียนหัวบ่ใหญ่นี่แค่นี้เอิ่นมากเนาะมันมันเพื่อนครับเป็นแมงโฮลิ่งนะครับเพื่อนแซนดี้นะครับดังไฟกันเลยครับเดี๋ยวจะดังไฟอยู่ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวจะมาล้างมันนะครับขี่กระบองขี่ไต่มาแล้วเรียกกับโฆษณาครับครับพี่น้องครับนี่ก็คือวิถี30บาทเอานะครับสมัยโบราณนะครับคนสมัยโบราณนี่เขาจะขุดมั่นเลยครับขุดมั่นเพื่อไปให้ลูกกินนะครับไปเลี้ยงลูกนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนมันอดมันยากมันแห้งแล้งนะครับอีสานบ้านเฮานี่นะครับผู้เฒ่าก็จะพากันมาขุดมั่นนะครับเอาไปต้มให้ลูกหลานกินนะครับมันนะครับมาเด้อพี่น้องมากินต้มมันกันครับอยู่ป่าครับมื้อนี้ครับนี่มันแซ่งครับล้างสาแล้วครับขาวๆจวดเดี๋ยวจะต้มนะครับวันนี้ครับป้ายน้ำนี้มันจะบานนะครับน้ำขวดเท่านะครับเพราะว่าสมุนใส่น้ำในลำหวยมันประสานนะครับอันตรายโรยเกลือลงไปครับการใส่เกลือนี่นี่เนื้อมันเขามันสุกเร็วนะครับอย่าใส่หลายด้วยครับมันจะเข้มดีจ้าเริ่มจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือดด้วยครับ30นาทีกำลังดีนะครับครับครับทาเกลือลงไปครับเอ๊ะติ่งป้าเอา
ี้ยวทานนะครับออกมาใหม่หัวรีมมันเป็นทานมันเต็มหนาฟูฟ้าฟูใส่หมอโอ้ยไม่คืนแต่ละคนรอกินรอกินครับต้นกระลังหดมันเฝ้าจะสาลุดเฝ้าจะสาลุดจ้ะมั่นครับป้าครับกำลังสุกปวดหมอกไข่เย็นไปวันใดสีหอนอากาศมันเริ่มเย็นแล้วครับบ้านเราครับเริ่มจะก่อนหนาวแล้วครับเกลียดไอ้หมอกับเปิดยังมวยเปิดร่องนะครับว่ามันสุกดีบ่นะครับไปโอเคป่ะมันได้ค่ะเด้อเบิ่งต้มมันกินคักๆเบิ่งนี่ขึ้นหนังสุกแล้วครับนี่เห็นมั้ยสุดยอดเลยครับโอ้หอมแมงปลาปิ่งเย็นนะครับมาเด้อพี่น้องครับมากินมันต้มน้ำกันกับมือนี่มันแซงนะครับแล้วกับป้าย่างนะครับแสบๆน้ำกันอยู่ที่รีมวยสำร้านนะครับลุยกันเลยครับเอาไว้เจ้าที่วะเอาหอมงามแล้วปลาเอาไปยาวกันปลาโอเคจัดไปเราใหม่ล้างเดี๋ยวครับมาขอคุณกูกินทุกปีคือจังพี่ป้าพี่เองเขาเนี่ยแม่ก้นหมานต้องกินหัวใหญ่กินหัวหน่อยมองกินข้าวปลาอินแดงห่อนเด้อมันห่อนนะครับจำเหนียวอะไรห่อนเหนียวไงห่อนแน่งเดือนที่สองพุยพอดีบ่จำเหนียวเพราะสิเนี่ยหวานบ่นี่อยู่กั้นตุ่มบ่จัดกินมันกันเด้อพี่น้องมันห่อนมาเด้อแซ่บมันยุ่งเกี่ยวมันไม่ลองแล้วเว้ยคือบอกว่าจังไหนดีว่ามันแสบแสบมันซื้อให้ก็บอกว่ามันอยู่แล้วเนาะมันจะเสียมตาลใช่ไหมจ๊ะเอาแบบเปรี้ยวมาคุ้มจมจมเปรี้ยวเอาแซ่บนี่มันแซงมันนกมันน้ำแต่มันน้ำไม่ได้กินโดนมันดอเขาว่ามันแซงมันไข่มันนกเนาะได้มันอยู่ใจก็คือมันน้ำมันตัวหวานแมนเรื่องนี้มันอยู่ในน้ำด้วยมันจะเป็นสีหนึ่งถ้ามากินมันดอป่ะอยู่ทั้งโคมันจะเป็นสีขาวมันดอไอ้มันนกไหมมากินมันนกก็นี่แหละกินมันนี่กับซ้ำกินมันนกเอาซ้อนขูดถูดอกแล้วก็กินครับแต่มักขึ้นมันหนาหัวแกมันครับหัวแกมันเหนียวด้วยเรากินหัวแกหน่อยกินเลย
ต้มปลาทูตอนนั้นมันเตาหัวเตาหัวแกครับไม่ค่อยถูกครับพ่อเวลาเขาหลังมันลอยหัวแกหัวเป็นมันจะเป็นมันเป็นมันเขาหรือมันไม้เวลาเขาหลังมันลอยอีกครับมันใหญ่หนึ่งป้าเหมือนแม่ป้าใครหนึ่งป้าขาที่ไทยเอ้ากินคำหนึ่งพี่น้องเอ้ยเบิ้งหอมหอมต้นนี้พี่น้องห้อยน้อยเขาบอกเปิดออกได้เลยนะอ่ะอ่อนอ่ำโอ้แสบบอล่ะหัวใหญ่มันอิ่มไปแสบด้วยล่ะปลาปลาตื้นมันมันหยอดด้วยฟังต้นขาเป็นโด่งไงว่ามีเห็ดโด่งไงแล้วมีเห็ดคนเต็มปลาเลยล่ะถึงกันอยู่บุยก็เวกตรงนี้ว่ามีเห็ดซื้อนี่มีผัดมีเห็ดบางทีเขาไม่แกงอย่างไม่อ่อนอือหือจับดีขนาดเลยหน่อยยิ่งโยงคิดตามจีผิวนี่จะลองคิดมันหนามดูเทียบๆระหว่างมันโขกกับมันอยู่ในน้ำอันนี้มันออกเป็นสีม่วงมันอยู่ไกลน้ำอ๋อถ้ามันอยู่ไกลน้ำมันจะเป็นสีม่วงถ้าบ่อยู่ไกลน้ำอยู่ทั้งเทิงขึ้นมาก็จะเป็นสีขาวเชื่อมั่นในวงหูจักนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาจังหามาสีหูเมื่อดันลาแต่คุณประเป็นจะเสียมันน้อยบอกว่าเสียมใหญ่มากกับว่ามากกันเอาเสียมหน่อยไอ้ก้นแม่บ่แม่ครับนี่หนามันขึ้นมันหนามครับออกมันบางขึ้นมันหนามแล้วนี่มันรสชาติเจ้าคิดมาหลายหัวเติบแล้วเจ้าพึ่งซิมในหัวใหญ่เนี่ยจะก็ว่ามันขึ้นมันหนามเนาะโอ้ยินไปเป็นอย่างเขาพ่อแล้วมันได้เมื่อสิเมื่อนี้ม้วนปะโอ้มวนละน้อแต่มื้อนี้บ่คุดมันบ่มียุ่งเด้สังเกตเด้ปกติยุ่งหลายเด้แต่มันเขาฉีดอยู่ได้มันกัดตัวเขาหนิงอ่ะบ่แม่บ่ก็บ่ต้องมายุ่งบ่กัดแม่นแล้วยุ่งสิตลอดบ่โตเป็นสันบ่มีเวลาแต่เขามันต้องหนิงแม่นบ่หัวน้อยๆมันเป็นจังได๋รสชาติเพราะว่ามื้อกะตานึงสิบ่ทันได้รสอยู่ได้เจ้าสูมันยิ่งคำใดถามมาจะรสชาติมันสูหัวมุ่งม่วงบ่ได้ครับมันจะหวานนี่บ่เออเดี๋ยวตัวบ่ต้องบ่ได้ตัวลองชิมมื้อนี้ล่ะออกหวานมันคือรสแม่นมันน้ำมันนิ่มอื้อเบิดเจ้าสีดิ้นเต็มปากแล้วหลังภาษาบ่มีดอกบ่เลยนะครับฮะโอเคครับสำหรับมื้อนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปดีๆนะครับกับพี่สันพื้นบ้านเฮานะครับกับการคาอยู่หากินแบบบ้านๆมื้อนี้พามากุดมันเอาใส่ถุงน้ําตาลเนาะมันที่กินอยู่นี่คือว่ามันแซงนะครับบ่แม่นมันหาที่ว่ามันมือเสือนะครับนี่มันแซงนะครับรสชาติก็ออกแบบบ้านๆของเฮาบ่ต้องปรุงแต่งหยังมากมายใครจะเกลือจ้ะ
โอเคครับสำหรับมื้อนี้ผมยายหมวยสาวหลานแล้วก็บ่าวยงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับแซ่บแซ่บเดี๋ยวจะเก็บไปให้ลาเอาไปลูกปลูกน้ําแรครับอยู่บ้านครับสิมีหยังว่าบ่อย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมดับไฟต่อป้ากระดงคนละลืมบ่น่ะอยู่ว่าจะเว้าน้ําเนาะอย่าลืมมันก็ตัวซับบ่อดวงหาได้บ่าวยงเด้อพี่น้องมากลับบ้านครับกลับมาแล้ว